วัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าก็จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับสิงจีนอีกสายพันธุ์นึงนะคะคือโดนัทยักษ์อันนี้เป็นชื่อภาษาไทยนะคะโดนัทยักษ์นี่ก็คือลักษณะดอกของเขานะคะจะเหมือนรูปโดนัทนี่เลยค่ะรอบวงนี้นะคะก็จะเป็นรูปวงกลมนะคะแล้วก็มีเยิ้มๆเหมือนเป็นรูปโดนัทเขาจึงเรียกว่าโดนัทยักษ์ถามว่าโดนัทนี่มีกี่สายพันธุ์นะคะมีหลายสายพันธุ์นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นขนาดเล็กอันนี้ที่บ้านเราเป็นขนาดใหญ่มากเขาเรียกว่าโดนัทยักษ์ความกว้างรอบเซนก็ประมาณ5-6เซนนะคะลักษณะดอกคือดอกเขาใหญ่ประมาณ5-6เซนอันนี้คือใหญ่มากๆค่ะออกดอกทีเกือบเต็มกระถางแล้วลักษณะของเขามีเสน่ห์ตรงที่นอกจากความใหญ่แล้วก็มีลายแล้วก็สีสันที่สวยงามนะคะเวลาเราเลือกซื้อที่ตลาดอันนี้เราก็ซื้อมานะคะที่สะดุดตาที่เราเลือกซื้อมาก็คือกิ่งของเขาใหญ่กิ่งรอบวงของเขานะคะจะไม่เหมือนสายพันธุ์อื่นอย่างเก่งจีนทั่วๆไปนะคะอย่างสายพันธุ์นี้เก่งจีนก็เป็นเส้นเล็กๆลักษณะผิวเผินเหมือนคล้ายกันนะคะแต่ว่าความเล็กใหญ่ต่างกันที่กิ่งอย่างที่เราเคยบอกครั้งก่อนนะคะว่าเวลาเลือกซื้อเราไม่สามารถระบุได้เวลาเราเลือกซื้อที่ร้านเพราะว่าน้อยครั้งนะคะที่เจ้าของร้านคือเวลาเราออกขายก็จะบางครั้งไม่มีดอกเวลาเราไปเลือกซื้อเราจะดูลักษณะกิ่งเป็นสำคัญนะคะกิ่งสายพันธุ์นี้คือนอกจากดอกใหญ่แล้วนะคะก็คือกิ่งของเขาใหญ่มากเราจะวัดรอบเส้นให้ดูนะคะว่าใหญ่ขนาดไหนอันนี้คือยังเล็กไปนะคะของที่บ้านมีอีกต้นนึงใหญ่กว่านี้ลักษณะกิ่งความกว้างรอบวงนะคะประมาณ19-10เซนถ้าวัดหลวมๆก็ประมาณ11เซนนะคะอย่างกิ่งแม่ที่เราได้มาก็คืออันนี้เลยค่ะใหญ่มากมี5เหลี่ยมนะคะตรงแฉกด้านบนมี5เหลี่ยมแล้วก็ลักษณะกิ่งคือใหญ่กว่าสายพันธุ์อื่นๆแล้วก็ลำต้นอมฟ้านะคะอันนี้คือโดนัทยักษ์ลักษณะการดูส่วนน้ำของเขาก็มีลักษณะแหลมเล็กๆไม่ใหญ่มากแต่จุดเด่นคือ5แฉกแล้วก็กิ่งของเขาที่ค่อนข้างใหญ่นานๆครั้งเราจะมีสายพันธุ์ดอกใหญ่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเก่งจีนดอกของเขาจะเล็กนะคะลักษณะมินิอย่างสายพันธุ์ดั้งเดิมแบบนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะเล็กๆสีแดงๆอันนี้เป็นเก่งจีนที่ออกดอกตลอดทั้งปีนะคะถึงจะเป็นพันธุ์ธรรมดาแต่ว่าออกดอกทั้งปีส่วนโดนัทยักษ์นี่เมื่อต้นของเขาออกดอกลักษณะนิสัยเขาก็จะออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ลักษณะออกจะส่วนใหญ่จะเป็นช่อเล็กๆออกเป็นคู่นะคะอย่างใต้ล่างนี่ก็โดนกระถางนี่โดนัทยักษ์จริงๆเราก็คิดว่าต้องเลี้ยงกระถางแบบกว้างๆนะคะใหญ่ๆเพราะว่าออกดอกทีดอกของเขาใหญ่กินพื้นที่แล้วก็อาหารสารอาหารให้ครบก็จะได้กิ่งที่ใหญ่มากๆค่ะก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามและฟังรับชมนะคะถ้าสนใจก็สอบถามมาได้นะคะ